วัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้พบกับคุณครูประเดิมชัยเถาแก้วครับในหัวข้อเรื่องครอบครัวและลักษณะครอบครัวที่ดีครับตัวชี้วัดของเรานะครับคือสามารถอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้นั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราคืออธิบายความหมายและลักษณะของสมาชิกในครอบครัว2ครับวาดภาพครอบครัวของฉันสุดท้ายครับ3ก็คือเห็นคุณค่าและความสำคัญของการมีครอบครัวที่มีความสุขครับทีนี้คำว่าครอบครัวครับครอบครัวคืออะไรนักเรียนลองคิดก่อนครับว่าคำว่าครอบครัวมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรกันนะคำว่าครอบครัวนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แล้วคำว่าครอบครัวเนี่ยมันมีคำจำกัดความว่าอย่างไรเนี่ยลองคิดก่อนครับหลายๆคนน่าจะคิดได้แล้วนะครับทีนี้ครูลองมาเฉลยพวกเราดูครับว่าครอบครัวเนี่ยคือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันในการแต่งงานทางสายเลือดทางการเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมหรือเป็นพ่อแม่บุญธรรมหรือมีความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะมีสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวของตัวเองนะครับทีนี้นักเรียนลองบอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองครับว่ามีใครกันบ้างมีใครบ้างนะที่อยู่ในครอบครัวของเราครูให้เวลาพวกเราสัก1นาทีครับในการเขียนสมาชิกในครอบครัวของตนเองครับครูให้เวลาพวกเราครับน่าจะได้เวลาแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะเขียนเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูของเพื่อนครับว่าเพื่อนเขียนมาเนี่ยสมาชิกในครอบครัวของเพื่อนเนี่ยมีใครบ้างนะครับมาดูคนแรกกันเลยครับเด็กชายกอไก่นะครับเพื่อนเขียนมาว่ามีแม่ตัวฉันพี่สาวคุณยายครับมาดูเด็กหญิงขอไข่กันบ้างครับว่าเพื่อนเขียนมาว่ามีใครกันบ้างมีพ่อมีแม่มีคุณน้าครับและมีตัวฉันคอควายครับเด็กหญิงคอควายนั่นเองนะครับเพื่อนเขียนมาว่าพ่อแม่และตัวฉันครับทีนี้เรามาดูครับว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อนกอไก่ขอไข่คอควายก็จะมีความแตกต่างกันแต่เรามาดูครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองครับมาดูครับว่าแบบแรกคือครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวเนี่ยคือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวครับผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยานั่นเองครับนักเรียนลองดูครับว่าครอบครัวของเรามีแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือพ่อกับแม่และลูกครอบครัวของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือลองนึกย้อนไปครับว่าเพื่อนที่เขียนมากอไก่เพื่อนกอไก่เพื่อนขอไข่หรือเพื่อนขอควายที่เป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับคู่ชีวิตชายกับชายหรือคู่ชีวิตหญิงกับหญิงซึ่งแบบนี้ครับอาจจะมีลูกติดหรือเป็นลูกที่เป็นบุตรบุญธรรมที่มาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับก็แบบนี้อาจจะมีลูกติดทั้งฝั่งผู้ชายมาหรือลูกติดทั้งฝั่งผู้หญิงมานั่นเองครับหรืออาจจะไปรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงแล้วอยู่ด้วยกันนั่นเองครับต่อไปครับครอบครัวแบบต่อไปคือครอบครัวขยายครับครอบครัวขยายเนี่ยคือกลุ่มคนหลายๆคนที่มีญาติพี่น้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับไม่ทราบว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะมีพี่น้องมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรืออาจจะมีทั้งที่มีความสัมพันธ์แบบครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็มีญาติเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคุณปู่มาอยู่ด้วยคุณย่ามาอยู่ด้วยคุณตามาอยู่ด้วยหรือทั้งตาทั้งยายเลยนะครับหรืออาจจะเป็นพี่ป้าน้าอามาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างในลักษณะของทางเพศที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับต่อไปครับเป็นครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวครับก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวครับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กนั่นเองครับพ่อแม่เดี่ยวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเราคนเดียวหรืออาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเราคนเดียวหรืออาจจะเป็นผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงเราแล้วอยู่กับท่าน2คนนั่นเองนะครับฉะนั้นเหล่านี้ครับอาจจะตรงกับครอบครัวของนักเรียนหรืออาจจะไม่ตรงหรืออาจจะตรงกับเพื่อนของเราก็ได้นะครับลองสำรวจตัวเองและสำรวจเพื่อนๆดูครับครอบครัวแบบต่อไปครับคือครอบครัวแบบข้ามรุ่นคือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองครับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับ
มีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวครับเช่นอะไรครับหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยเขาไปทำงานหรือส่งมาอยู่กับญาติญาตินั่นเองครับพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อาจจะไปทำงานหรืออาจจะหย่าร้างกันหรืออาจจะเสียชีวิตสมาชิกครอบครัวเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายทางเพศด้วยก็มีนะครับนั่นเองนะครับนักเรียนลองสำรวจดูครับว่าเพื่อนของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวเราเองเลยที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าหรืออยู่กับคุณตาคุณยายนั่นเองครับทีนี้ครูรองจะให้พวกเราเนี่ยพิจารณาดูครับว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวของเด็กชายกอเด็กหญิงขอและเด็กหญิงคอเนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวแบบใดตามที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับมาดูเด็กชายกอกันเลยครับว่าตามที่เพื่อนเขียนมามีแม่ตัวฉันพี่สาวและคุณยายเป็นครอบครัวแบบไหนครับนักเรียนลองคิดสักแป๊บนึงครับหลายๆคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเป็นครอบครัวครอบครัวขยายนั่นเองนะครับฉะนั้นหลายๆคนตอบถูกครับแต่บางคนอาจจะยังตอบไม่ถูกมาแก้ตัวที่เด็กหญิงขอกันเลยครับเพื่อนเขียนมาว่ามีพ่อแม่คุณน้าและตัวฉันมีใครกันบ้างครับที่ตอบถูกนักเรียนลองคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยนะครับเพื่อนตอบถูกอีกแล้วนะครับครอบครัวขยายนั่นเองนะครับทีนี้ใครที่ยังตอบไม่ถูกลองมาแก้ตัวที่เพื่อนคนสุดท้ายครับเด็กหญิงคอนั่นเองเพื่อนเขียนว่าพ่อแม่ตัวฉันมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบใดครับเก่งมากเลยนะครับเป็นครอบครัวเดี่ยวนั่นเองนะครับฉะนั้นหลายๆคนอาจจะยังตอบไม่ถูกต้องหรืออาจตอบถูกทีนี้เรามาดูครับว่าประเภทของครอบครัวเนี่ยมีกี่แบบมีอย่างไรบ้างนั่นเองครับฉะนั้นประเภทของครอบครัวจึงมี1เลยครับครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยว2ครับครอบครัวขยาย3ครับครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวและสุดท้ายครับครอบครัวข้ามรุ่นนั่นเองนะครับต่อไปครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยสำรวจการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเองครับว่านักเรียนเนี่ยมีการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกของครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูลักษณะของการปฏิบัติตนกันก่อนครับ1เลยพูดจาไพเราะ2ครับช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองล้างจานนะครับ3ครับยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวครับ4ครับทำการบ้านด้วยตนเองครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าหากเราปฏิบัติเป็นประจำเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2คะแนนถ้าทำบางครั้ง1คะแนนครับถ้าไม่เคยทำเลยไม่เคยปฏิบัติเลย0คะแนนนะครับทีนี้นักเรียนลองมาสำรวจตัวเองครับว่าพูดจาไพเราะเราสำรวจครับเราทำบางครั้งถูกไหมครับเราก็ได้รับเป็น1คะแนนช่วยพ่อแม่ล้างจานครับเราทำเป็นประจำเลยได้ไป2คะแนนนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวครับเราทำบ้างบางครั้งถูกไหมครับบางทีเราอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างแอบบ้างไม่แอบบ้างอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะได้เป็น1คะแนนหรือทำบางครั้งนั่นเองครับทำการบ้านด้วยตัวเองนักเรียนได้ทำหรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้เราทำด้วยตัวเองเลยหรือว่าพ่อแม่เรามาช่วยสอนช่วยทำหรือเปล่าอันนี้เพื่อนตอบว่าทำการบ้านด้วยตนเองก็ได้ไป2คะแนนรวมคะแนนแล้วก็ได้ทั้งหมด6คะแนนนั่นเองนะครับฉะนั้นมาดูว่าคะแนนแต่ละคะแนนหากเราได้เท่านี้จะอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับ8ถึง10คะแนนครับนักเรียนจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ5ถึง7คะแนนเนี่ยพอใช้ครับและ0ถึง4คะแนนเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับฉะนั้นอันนี้6คะแนนก็อยู่ในช่องของพอใช้นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนจะได้มาดูครับว่าเราจะได้เรียนกันต่อไปครับว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนลองนึกถึงตัวเองก่อนครับว่าครอบครัวของเราจะมีลักษณะอย่างไรและจะตรงกับลักษณะของครอบครัวที่ดีหรือเปล่านะครับฉะนั้นนักเรียนลองคิดสักแป๊บนึงครับเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วไปดูกันเลยครับว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรหนึ่งคือมีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันและทุกคนเนี่ยมีความรักและห่วงใยกันในเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ของกันและกันมีความเข้าอกเข้าใจกันไม่ว่าจะมีการมีไข้ขึ้นมีไอมีเสมหะเราก็จะคอยเข้าไปดูแลคอยเข้าไปหายาหาอะไรให้หาน้ำอุ่นให้ทานเหล่านี้มีความห่วงใยซึ่งกันและกันในด้านของสุขภาพและด้านอื่นๆมีการพูดคุยกันทุกๆเรื่องไม่ปิดบังกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่ว่าเพื่อนเราจะถูกพ่อแม่ว่ามาอย่างไรเพื่อนก็บอกว่าเราก็ยอมรับนะว่าพ่อแม่ของเราว่ามาแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่า
เมื่อถึงตัวของเราบ้างพ่อแม่มาติว่าเราว่าเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เราต้องรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่หรือพี่น้องที่พูดในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีของเราเราต้องรับให้ได้นะครับแล้วก็มีการเปิดอกคุยกันว่าแบบนี้ถูกต้องไหมแบบนี้ไม่ถูกต้องเราเนี้ยครับจึงจะเป็นครอบครัวที่ดีนะครับต่อไปครับไม่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของครอบครัวต้องเสียสละไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในเวลาเดียวกันต้องทำประโยชน์ให้ครอบครัวครับไม่ว่าเราจะช่วยทำงานกิจการใดๆก็แล้วแต่งานที่เราพอทำได้เราต้องช่วยทำไม่ว่าจะเป็นการกวาดพื้นถูบ้านล้างจานเหล่านี้เมื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหรือช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เราต้องเข้าไปช่วยเสียสละไม่เห็นแก่ตัวครับว่าเราไปเอาแต่นอนเอาแต่สบายเราต้องมาช่วยคนอื่นด้วยนะครับเห็นประโยชน์ของครอบครัวมาก่อนประโยชน์ส่วนตนครับและนักเรียนยังสามารถช่วยครอบครัวช่วยงานอะไรอีกบ้างครูถามพวกเราเลยครับว่าพวกเราเนี่ยช่วยงานอะไรครอบครัวบ้างครับเก่งมากเลยหลายๆคนตอบถูกนะครับหลายๆคนตอบว่าช่วยทำความสะอาดเก่งมากนะครับช่วยทำความสะอาดเช่นอะไรครับล้างจานถูกไหมครับช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยทำอย่างอื่นและยังช่วยอะไรครับเพื่อนๆหลายคนตอบถูกนะครับว่าเพื่อนช่วยรดน้ำต้นไม้และยังมีอีกหลายอย่างครับที่เพื่อนๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยคนในครอบครัวได้ช่วยพี่ป้าน้าอาได้ช่วยคุณปู่คุณย่าได้นั่นเองครับต่อไปครับลักษณะของครอบครัวที่ดีก็คือมีความซื่อสัตย์ไว้ใจกันวางใจกันครับทุกคนต้องให้เกียรติกันให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้ครับว่าเราควรจะให้เกียรติคุณตาคุณยายอย่างไรให้เกียรติคุณปู่คุณย่าอย่างไรคุณพ่อคุณแม่อย่างไรให้เกียรติน้องครับไม่ว่าจะน้องอายุน้อยกว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับและเราจะไม่ขัดแย้งกันขณะอยู่ถูกอยู่นอกบ้านนะครับไม่ถกเถียงกันไม่ทะเลาะกันต่อหน้าผู้อื่นเราพูดกันด้วยเหตุผลครับรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันควรกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันในบ้านครับอย่าไปทะเลาะกันนอกบ้านให้คนอื่นเข็นครับเมื่อทำความผิดแล้วควรพูดความจริงไม่โกหกกันและเราต้องรู้จักยอมรับความผิดให้อภัยผู้ที่ทำผิดแล้วเมื่อคนที่เขาทำผิดเขายอมรับเราเป็นผู้ฟังหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันครับต่อไปครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอครับใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันให้มีประโยชน์มันจะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความอบอุ่นมากขึ้นมีความรักความสามัคคีกันในครอบครัวนะครับและครอบครัวของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาครับชวนกันครับนักเรียนชวนคุณพ่อคุณแม่เลยไปครับวันนี้เราไปตีแบดกันหรือเราไปวิ่งรอบหมู่บ้านกันเหล่านี้ลองชวนกันออกกำลังกายหรือชวนกันหากิจกรรมอื่นๆทำเช่นเราไปเล่นดนตรีกันหรือเราไปร้องเพลงร่วมกันมาทานอาหารร่วมกันเหล่านี้จะส่งเสริมให้ครอบครัวเรามีความสุขอีกด้วยครับแล้วนักเรียนเคยร่วมกันหรือชวนครอบครัวนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมใดบ้างครับหลายๆคนตอบครูมาว่าอะไรครับชวนไปเล่นกีฬาตามที่ครูบอกถูกไหมครับชวนไปตีกอล์ฟชวนไปตีแบดมินตันหรือชวนไปคาราโอเกะไปร้องเพลงกันอย่างเงี้ยถูกไหมครับชวนไปปิกนิกทำอาหารกินร่วมกันเหล่านี้ครับจะทำให้เราใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันและก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นครับเหล่านี้ตามที่เพื่อนได้ตอบมาแล้วนะครับเราพูดคุยการช่วยกันทำงานบ้านและรับประทานอาหารร่วมกันเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ข้อความที่เป็นลักษณะของครอบครัวที่ดีนะครับและเครื่องหมายผิดในลักษณะของครอบครัวที่ไม่ดีนะครับนักเรียนลองดูก่อนครับว่าลักษณะของครอบครัวแบบไหนควรจะถูกหรือควรจะไม่ถูกครับมาดูครับช่องแรกคือบันไดงูครับนักเรียนเคยเห็นไหมเส้นทางนี้นะครับเราจะเดินไปทีละข้อข้อแรกสีน้ำเงินนะครับทุกเย็นพ่อและแม่จะคอยถามลูกเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่พบเจออ่านนักเรียนลองคิดก่อนนะครับว่าถูกหรือผิดครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยนะครับก็คือถูกต้องนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของครอบครัวที่ดีครับข้อต่อไปครับพ่อแม่ลูกมักจะไม่คุยกันครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอันนี้ดีหรือไม่ดีครับเก่งมากเลยครับนักเรียนหลายๆคนตอบถูกนะครับเป็นลักษณะของครอบครัวที่ไม่ดีเลยนะครับเราต้องพูดคุยกันนะครับต่อไปครับเดินมาต่อมาครับมาถึงสีส้มนั่นเองนะครับคุณยายคอยสั่งสอนลูกหลานเสมออันนี้ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกครับครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับ
เก่งมากเลยนะครับนั่นคือถูกต้องนั่นเองนะครับเดินมาอีกช่องหนึ่งครับในช่องของสีน้ำเงินด้านล่างนะครับพ่อและแม่มักจะทะเลาะกันต่อหน้าทุกคนในบ้านอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีครับเก่งมากเลยนะครับคือไม่ดีนะครับและไม่ถูกต้องเป็นลักษณะของครอบครัวที่ไม่ดีครับเราเดินมาถึงอันสุดท้ายครับในช่องของสีเขียวทุกคนในครอบครัวมักจะไปให้กำลังใจลูกหลานแข่งกีฬาดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกครับเก่งมากเลยนะครับนั่นคือถูกต้องนั่นเองนะครับเรามักจะต้องไปให้กำลังใจกันไปร่วมกิจกรรมร่วมกันไปแสดงออกถึงความรักกันของครอบครัวของเรานะครับต่อไปครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวเป็นแผนผังความคิดครับโดยมีคำว่าลักษณะครอบครัวเนี่ยอยู่ตรงกลางครับฉะนั้นครูให้เวลาพวกเราไปร่วมกันวิเคราะห์แต่ละกลุ่มเชิญร่วมได้เลยครับชวนเริ่มการวิเคราะห์ได้เลยครับน่าจะได้เวลาแล้วนะครับหลายๆกลุ่มน่าจะถูกต้องและทำได้ถูกต้องตามเวลาแล้วฉะนั้นครูขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าลักษณะของครอบครัวหนึ่งคือมีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับต่อไปเพื่อนเขียนมาว่ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปครับเพื่อนเขียนมาว่ามีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกันต่อไปครับเพื่อนยังเขียนมาว่าเราสามารถทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอเราสามารถทำกิจกรรมด้วยกันนะครับต่อไปครับสุดท้ายก็คือเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนครับเมื่อนักเรียนสามารถสรุปและวิเคราะห์ครอบครัวได้แล้วต่อไปครับครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำฉะนั้นเรามาดูครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปจะสามารถนำมาทำในแบบทดสอบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับโจทย์ข้อแรกครับเด็กหญิงกออาศัยอยู่กับตาและยายมาตั้งแต่เกิดจากข้อความเป็นประเภทครอบครัวประเภทใดครับข้อ1ครับกอไก่ครอบครัวเดี่ยวใช่หรือเปล่านะครับใช่หรือไม่ใช่ขอไข่ครับครอบครัวขยายขอควายครับครอบครัวข้ามรุ่นและงองูครับครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยหลายคนตอบถูกแล้วนะครับคือครอบครัวข้ามรุ่นนั่นเองครับเพราะว่าอยู่กับตายายมาตั้งแต่เกิดนะครับข้อต่อไปครับข้อใดเป็นการแสดงความรักความห่วงใยกันในครอบครัวครับก็ไก่ครับแม่คอยถามความรู้สึกลูกหลังจากเลิกเรียนทุกวันข้อไข่ครับยายคอยชวนหลานไปเดินตลาดข้อควายครับพ่อพยายามฝึกลูกให้เล่นฟุตบอลงองูครับพี่ถามจำนวนเงินน้องที่ได้ไปโรงเรียนข้อใดถูกต้องครับครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับเก่งมากๆเลยนะครับเฉลยคือกอไก่นั่นเองแม่คอยถามความรู้สึกลูกหลังจากเลิกเรียนทุกวันนั่นเองครับมาดูแบบทดสอบข้อต่อไปครับข้อใดเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวได้ครับกอไก่ครับดูรายการโทรทัศน์ด้วยกันครับขอไข่ครับแม่ทำอาหารให้คนในครอบครัวครับข้อควายครับตากับยายมักจะเล่าเรื่องราวให้หลานฟังครับและงองูครับทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านทุกสัปดาห์ครับครูให้เวลาพวกเราคิดสักครู่หนึ่งครับเก่งมากเลยนะครับหลายๆคนน่าจะได้คำตอบแล้วคืององูนั่นเองทุกคนช่วยกันทำความสะอาดบ้านทุกสัปดาห์ครับฉะนั้นต่อไปครับครูจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพหรือติดภาพถ่ายครอบครัวของตนเองครับแล้วเขียนครับบอกประเภทและลักษณะของครอบครัวที่ดีของครอบครัวตนเองเนี่ยมา2ข้อพร้อมกับตกแต่งให้สวยงามเลยครับครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูครับตัวอย่างกิจกรรมให้นักเรียนดูว่าทำอย่างไรทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีภาพวาดหรือติดภาพครอบครัวของนักเรียนมาก็ได้นะครับ1เลยให้นักเรียนบอกประเภทของครอบครัวนักเรียนนะครับ2คือเขียนลักษณะของครอบครัวที่ดีว่าเป็นอย่างไรมา2ข้อนะครับครูให้เวลาพวกเราไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับหลายๆคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับครูขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อน1คนละกันนะครับเพื่อนวาดรูปมาว่ามีพ่อมีแม่มีผมมีน้องนะครับ
ประเภทของครอบครัวที่เพื่อนเขียนมาก็คือครอบครัวเดี่ยวนั่นเองครับลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยที่เพื่อนเขียนมา1เลยคือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2ครับคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะคิดถึงตนเองเสมอนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของครอบครัวที่ดีของเพื่อนคนแรกนะครับมาดูครอบครัวอีกครอบครัวนึงของเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวเพื่อนติดภาพมานะครับเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยก็จะมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับ2ก็คือไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์นั่นเองครับฉะนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้ในลักษณะของครอบครัวไปแล้วนักเรียนสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้กับครอบครัวของตัวเองว่าเราจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวได้อย่างไรบ้างมีการชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้านะอาเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือไปเที่ยวร่วมกันไปปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมเข้าวัดหรือไปสถานที่ที่ครอบครัวของเราอยากจะไปหรือชอบที่จะไปนะครับแล้วก็ไปทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันเพื่อให้เป็นครอบครัวที่ดีและมีความสุขนำความรู้เหล่านี้ครับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวครอบครัวอื่นหรือบุคคลในชุมชนให้สามารถเป็นครอบครัวที่ดีและมีความสุขกันทั้งชุมชนเลยนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของครอบครัวก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ